ต้องมาก่อนแล้วก็อย่างอื่นก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นที่ในการทำงานคนร่วมงานหรือทุกอย่างเลยนะคะสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าวันที่เราเชื่อเป็นถามที่ว่าเป็นครั้งที่สองที่ประกวดก็รู้สึกว่าเป็นความภูมิใจเราได้บุคลากรที่น่ารักสนุกสนานในการทำงานอย่างนี้แบบว่านั่งยิ้มตลอดนั่งยิ้มตลอดเลยมีความสุขมากแล้วก็คือเป็นเวทีที่น่าสนับสนุนและน่าสนใจแล้วก็กรุงเทพดูไว้เลยว่าหนุ่มเชียงใหม่ร้อนแรงมากนะคะก็เป็นคนดีๆก็อยากจะให้กำลังใจเด็กๆทุกคนนะคะคนที่ไม่ได้ก็ไม่ใช่เจาะไม่ใช่เจาะอะไรนะคะส่วนคนที่ได้ก็อยากจะให้เตรียมพร้อมที่จะไปต่อสู้ที่กรุงเทพการต่อสู้คือการสู้กับตัวเองด้วยการเรียนรู้การทำงานต่อการที่จะดูถูกความที่เยอะค่ะไม่ใช่พูดมากใช่ไหมนี่ในใจไม่ใช่พูดมากนะคะก็อยากจะบอกว่าให้เตรียมตัวที่จะ